ขึ้นขึ้นเหนียวสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีครับพอผมบอกี้สติกิสาพ่อกระเทินครับพี่น้องกลับจากยกโยกับมหาเฮตโตจ้ะพี่น้องเอ้ยอุ้ยเด็ดในป่าหญ้านี่แม่นหมดเลยมันเริ่มใหญ่แล้วจ้ะมื้อนี้วันที่25มีนา2565เด้อจ้ะเพิ่งกลับจากยกโยมีพี่น้องหลายคนคอมเมนต์บอกว่าคลิปเก่าหรือคลิปใหม่บ่แม่นบอกดอกพี่น้องถามเนาะคลิปใหม่เด้อจ้าสติ๊กลงคลิปวันต่อวันอย่างมากก็แค่แบบสติ๊กไปอาสิลงบ่ทันก็คือของเย็นวานแบบนี้เนาะแต่ส่วนมากมีแต่วันต่อวันเลยจ้ะมื้อนี้25เด้อจ้ะวันที่25มีนาพุ่นน่ะบ่มีคลิปเก่าเด้อจ้ะดักไปโอ้ยเด็ดจ้าแม่บ่ค่อยเห็นมันสิใหญ่กว่าเมื่อวานเนาะบ่เกินเนาะไอ้เนื้อมันรุ่นในกองทางบ่แม่นเต็มนึงบ่โอ้ยโอ้ยบ่แม่นเหยียบกิ่งกิ่งไม้ตกใจเบิดนี่ๆๆโอเคนี่เด้อ้าปลวกกินละปลวกกินจ้ะปลวกมาพอปลวกเด้อเด้อคันบ่ปลวกสับลาบอยู่ปุ๊โอ้ยดอกรุ่นนี่พอดีแซ่บพี่น้องปลวกแม่นเบิดเลยจ้ะเดี๋ยวสติ๊กสิถอนหญ้ามุมนี่ก่อนจะได้เห็นชัดๆเนาะจ้ะเพราะว่าดอกมันอยู่ประมาณนี้กันเพนเปิดไปแล้วจ้ะพุ่งตั้งแต่พุ่นแล้วจ้ะดอกเฮ็ดฮะขาวๆฮะดอกจะเริ่มใหญ่ขึ้นนิดนึงจากเมื่อวานถ้ารออีกมือสองมือนี่ฮันมันจะเป็นสีขาวดอกมุกมุกฮะน้ำบอกเคนเนาะในคลิปเก่าๆพี่น้องเขาไปหาเบิ่งเด้อเฮ็ดโคนหลวงเสิร์ชแบบนี้เลยจ้ะมันจะอยู่แคมทางจ้ะนี่ดิทางรถในสวนปาล์มแต่ว่าคนก็ผ่านบ่อยอยู่ได้นี่เนาะบอกเคนเนาะถ้าบ่อนั่นก็สิบ่รู้ดอกจะว่าเฮ็ดออกถ้าบ่เคยเอาแต่ว่าถ้าเอาไว้ให้มันใหญ่ๆขาวกว่านี้หันคนก็สิเริ่มมองเห็นง่ายกว่าจ้ะสิถอนขึ้นบ่ขึ้นเด้อพี่น้องเพราะว่ามันเปียกถอนบ่ขึ้นเฮาค่อยขุดเอาเนาะแม่นอาจจะขึ้นมั่งบ่ขึ้นมั่งหั่นแหละเฮ้ยขึ้นขึ้นโอ้ขายาวมากนี่ดิแล้วถ่านแล้วพอปันขาดคำรถถ่านเลยเฮ็ดฮะมาครับสักเดินแล้วไม่เห็นครับครับผมยังไม่ทันออกทีครับเดินไปเห็นโฟนนี้เซียนเฮ็ดคือกันนะนั่นกะอุ้ยขึ้นบอเคน3ดอกแล้วนี่ดอกที่3จริงๆมันจะบ่ขึ้นจ้ะมื้อนี้เพราะว่ามันเปียกแม่นฝนตกมันเปียกจ้ะเปียกเหลือเกินให้ดินมันเหนียวหนืดอาจจะเป็นบางดอกบางดอกแต่ดอกขึ้นบ่เก็นหุ้ยขึ้นโอ้กันดิช่วงนี้ก็จะเห็นแต่นิ้วบ่เก็นเด้อพี่น้องติ๊กยังเจ็บแขนอยู่แต่ก็ดีขึ้นแล้วพี่น้องถามมาหลายคนติ๊กเป็นไงมั่งมันจะหายช้าเนาะก็ติ๊กก็พยายามบ่ใส่แขนหลายจากอาซิมีกะนี่แหละพี่น้องถือกล้องนี่แหละว่าสิเอาขากล้องมาลืมซ้ำทำมันเนียนแห้งกับคุดจังหน่อยด้วยขึ้นอยู่ขึ้นอยู่นิดนึงมันค่อนข้างเปียกเห็นไหมดอกถ้าเรามาช้ากว่านี้กะเซตแล้วเซียนเฮ็ดนั่นน่ะเพิ่นรู้เบิดเพิ่นบอกว่านี่เดี๋ยวสติ๊กสีถ่ายให้เบิ่งโพนนั่นก็ออกเพิ่นว่าโอเคมันเหมือนจะขาดคุดคุดมันคู่ถ้ามันเดี่ยวเดี่ยวสิวันนี้อาจจะขึ้นดอกขนาดนี้เลยกะบวกปึ๊บจะขาดดอกนึงมันติดกันอ่ะ
เหมือนจะขึ้นนะเหมือนจะขึ้นขาดแล้วขาดแล้วขาดขาดสติ๊กเกอร์ว่าโดกขนาดนี้มันจะโผล่ยากขุดได้ป่ะนี่ดึงบ่ขึ้นแหละดึงบ่ขึ้นขึ้นเป็นท้องดอกมันถึกฝนแล้วนี่ถ้าว่าไปถึกน้ำปันไหนนี่มีเปอร์เซ็นต์อยู่เปอร์เซ็นต์ถอดขึ้นแล้วเปอร์เซ็นต์ถอดขึ้นหลายเหนื่อยเหนื่อยมากเลยจะยาวอยู่นี่สุดนี่ก็เรื่อยไอ้ที่ดินมันอ่อนเนาะพี่น้องขอมาแล้วกะกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวเคียนแน่เด้อจ้าตรงนี้บ่าวเคียนขุดรัวๆเลยนี่สุดขอบใจคือเมื่อวานมันเลยแล้วต้องขุดเพราะขนาดนี้จะยากมันเปียกฝนนะมันเปียกฝนแล้วก็มันดอกมันจะกรอบแล้วมันเริ่มใหญ่แล้วจ้ะโค้งไปเลยเคนแอมเห็นว่ามันเป็นงูจงปุ่งเนี่ยพอที่จะดึงได้ดอกพวกดอกรุ่นนี้น่าจะดึงได้บ่เคนลองดูเปิดหน้าสักหน่อยก็หัวคือละคุดคุดลงจักหน่อยไปดึงลงจักหน่อยเสียมอ๋อถึงเสียมก้อนเสียมก้อนก็บอกเห็นเมื่อวานนี้นะ ยังบุเปียกฝนมันเปียกฝนจะไปมันจะถอดแบบถอดได้ด้วยนี่ฝนแต่ว่าบุเปียกฝนมันโค้งไปเลยดิครับเป็นยังได้ฉันได้ก้าวฉันนั่นเลยอยากง่ายตามสถานการณ์จ้าดูดิขาเป็นคดไปคดมาอยู่มันเจ็ดให้เวลาเขาคุดมันก็จังหวะบ่ถึงเนาะ อาจจะเสียงไปโดนจ้ะยังติเอาชาวติ๊กสิไปนะThank you.
มันถือขามันปลูกกินแล้วหักปามขาก็ไม่ได้ยาวเนาะไม่ยาวขุดก็ไม่ต้องลึกหลายถ้าขาไม่ยาวขึ้นฮึบฮึบฮึบขึ้นเหนียวยิ่งเหนียวนี่ดิเออถ้าเป็นดอกซ้ำนี่ที่เขาถอนกันฮะที่ถอนง่ายมันจะบ่คือกันพี่น้องขนาดมันบ่เท่ากันถ้าดอกเพิ่นเริ่มใหญ่เพิ่นเริ่มอ้วนดีโอ้ปกินแล้วกินบางดอกแบบนี้ฮะปกินได้นี่ดิใช้คำว่าขุดเห็ดขอให้เขาอยากได้ดิ้นเปียกใครจะเป็นขุดง่ายเนาะดินแข็งแต่ถ้าดินแข็งจะถอนเลยถอนเลยก็น่าจะถอดบุกขึ้นมากมือหน่อยเนาะดอกเห็ดมันเริ่มใหญ่แล้วฮึบฮึบฮึบเฮ้ดีเราบุกินเนาะอดิพอดอกขนาดนี้โถดขึ้นจริงห้องนี้มีห้องเบิ่งก็ห้องเบิ่งลักษณะดอกเอาเนาะให้ใหญ่เฮงเขาก็ค่อยคุดค่อยคุดแม่นเป็นห้อยปลูกกินแล้วขึ้นโดนเลยบอกคิดเราต้องอ้างนี่ว้าวว่นแทะขึ้นดีบอกขึ้นไว้ทีหลังขึ้นเฉติบ่ขึ้นเล่นเอ้ามือก็ได้โอ้ขุดเอาเด้อขุดเอายังมีพอได้จับอยู่
ดอกเลยเดี๋ยวคิดปุ๊บหน้าจะเป็นไงก่อนห้าปามจะติดเราเคียนว่าเราเคียนดึงขึ้นมาสีนั่นเหรอสีสุดเลยขาดแต่ถ้าเราตัดห้าปามเนี่ยขึ้นง่ายอยู่ยังไงไหนไปขึ้นแล้วไปที่กันเนาะเด็ดแต่จริงแต่ต้องถอนมันก่อนโอเคโอเคด้านที่ไหนก่อนอันเด้อยังดอกหนึ่งเด้อถึงว่าเนาะอ้วนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกว่าเนาะบอกกินเนาะสติ๊กกำลังว่าสิเอ็ดเมนูลาบปลาที่เฮายกโยก่อนหน้าแต่ว่าพูดแล้วไว้เอ็ดกินแรงพูดเลยจ้ะบอกกินว่าเราหาเฮ็ดก่อนแล้วค่อยมาทำเมนูลาบได้มาได้เฮ็ดคนหาหลายช่วงนี้คนหาลายก็เฮามานคือเก่าครับปังขนาดเดิมทุกเพนสู้สู้เฮ็ดทันลุยเฮ้ยมันใส่โดนตอนเปิดฮักขวนดินไปในตู้ตู้แดดเด้อบาทนึงอาหารงัดดินบ่าเคนคินขาเพิ่งยังได้คือเกาพุดเอาอุ้ยดอกนี่จ้ะนี่สิเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสติ๊กดอกน่าจะขึ้นแน่นมากขึ้นดิปอตรงนี้ลากยาวบอกกินเลยยาวๆก็ต้องขุดลึกรู้เลยครับเอาเท่าที่ได้ดีเดียวเพื่อคุณขึ้นมาให้อย่าสั้นเลยอุ้ยสุดอีหลีงูเคนสั่นดิดพอมันต้องดึงแหงเลยเนาะปุ๊บเอ้าปุ๊บขี้ดอกแล้ว
วกด้วยจ้ะเห็ดปวกขาวเห็ดโคนหลวงเห็ดนี่ฮะสีโตช้าน้ำบอกกินเนาะนี่เกือบมือที่3แล้วได้เนาะจากมือแรกที่เฮาไปถดอยู่ห้องน้องเจ้านายค่ะเห็ดออกได้3มือเลยมือที่3ดอกสั้นนี้อยู่ใหญ่ขึ้นมาประมาณนี้เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้พาไปถดแล้วก็พาไปพัดแล้วก็มือนี้มือที่3ถ้าเป็นเห็ดปวกในบ้านแล้วได้นี่บ้านแล้ว3มือมือแรกโผล่มือ2ตูมือ3บานเฮ็ดปวกหัวแหลมๆฮะจ้ะฮึบฮึบนั่นเร็วขึ้นอยู่แถวนี้นี่ขึ้นอยู่หวาย เปิดหน้าจักน้อยนี่ให้ด้วยพี่น้องเป็นหยังดอกพี่น้องบอกอยู่ให้เด้โอ้ดำเสียงตีคนตีตากล้องบอกเชียนเมื่อกี้เนี่ยหันบอกเชียนบอกเชียนปันหันเมื่อกี้เนี่ยมันคดแม่เนี่ยคดนี่ดิดอกเห็ดมันคดลงไปแบบนี้มันคดถ้ามันที่คดไปทางไหนแบบนี้มันไม่ได้ตรงเสมอไปจ้ะบางทีเฮาเล็งคิดว่ามันตรงมันบ่ตรงเสียมก็อาจไปถึกแบบนี้อันนี้อธิบายให้พี่น้องผู้เพิ่นเพิ่นโอ้ยบักเคนเอ็ดขาดแบบนี้นะว่ามันบ่ได้ง่ายแบบที่คิดเด้อพี่น้องเด้อความเป็นจริงเด้อมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาอาจมีบ้างเสียมที่ต้องโดนฮึบฮึบแต่ส่วนมากพี่น้องก็บ่เคยกินบ่จักดอกเบิ่งอย่างเดียวพี่น้องว่าบ้านเฮาบ่มีเก็บให้เบิ่งก็เบิ่งพุ่นน่ะบ่เคยเห็นด้วยซ้ําแซ่บหวานกรอบแต่ถ้าสิมีกลิ่นหอมคือเฮ็ดปวกเฮาต้องตอนบ้านเนาะสํานี้เฮาบ่มีกลิ่นหรอกจ้ะบ่แห้งปานใดแต่ตอนนี้กลิ่นมีอยู่หอมนิดๆแต่ว่าถ้านั่งแบบนี้มันบ่ได้กลิ่นหาน้ําบ่กินแต่ถ้าบ้านเนาะหอมเลยจ้ะยังอยู่4ดอกคิด4ดอก4ดอกใครจะดินอ่อนเนาะนี่ถ้าดินบ่อ่อนแล้วแม่ปักปักคือมือค่ะทางคุณเลยคุณนั่นแหละถ้าปานขาเงาอันนี้สองดอกหูหูหูสองสามแล้วที่นี่บอกว่าน่าจะโถดขึ้นเสียมถึกแล้วเสียมถึกแล้วดินงัดจังหวะบอกเคนงัดดินเนาะบอกเป็นยังขาดบุตรหาดอกซ้ำหกดอกพอดีเฮ้ยติ๊กสติ๊กอ่อนเนี่ยไหนก็ถึงหาดอกหกดอกพอดีเหรอดีมาบัดนี้ของห่มบัดนี้เด็ดฮ้อนจ้ะดิเมื่อกี้นี่บ่อนที่ว่าเพิ่นคุยนำมาเพิ่นบอกว่ามันเคยออกฮะเสียนเฮ็ดที่ขับรถผ่านนี่จ้ะพูนนี่นี่นี่อะไรมันเคยออกเพิ่นเคยเอาเพิ่นวะมันยังบ่ออกมาเบิ่งผลงานกันจ้ะบัดนี้เกือบถ้ามันดอกใหญ่มุกๆนี่เต็มที่นี่น้ำบอกเคนเนาะเต็มหลายอยู่ได้หลายอยู่จ้ะดอกขาวอวบเด้อๆถ่ายพี่น้องเมืองใกล้ๆเดี๋ยวจ้ะพูดเด้ออวบมากเลยดอกดีงามขายาวคือเก่าบอกเคนจับขึ้นมา
ไอพี่น้องเบิ่งจักดอกสองดอกดูเห็นดิเอาดอกบางแต่ว่ามันก็บ่ได้ทุกดอกเนาะบางดอกกะขาสั้นบางดอกกะขายาวแต่ส่วนมากจะยาวจ้ะนี่ก็ขาสั้นเท่ในการวันนี้ก็สิพากันเมื่อนะครับจ้าพอนขนาดพอนตรงจากแดดตรงนี้แหละได้เห็ดกระหลายดีแต่ดินเพิ่นนิ่มเนาะแม่นจ้ะฝนตกเมื่อคืนนี่วันนี้ก็สิพากันเมื่อเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า